สวัสดีค่ะสาวสามตุลานะคะเอากระเป๋าสตางค์รุ่นซิปรอบมาให้ดูแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนนี้มีขายที่เอาท์เล็ตอย่างเดียวนะคะใบแรกที่จะให้ดูนี้เป็นลายพาสลี่สีแดงนะคะเดี๋ยวเก็บใบอื่นออกไปก่อนแบบนี้นะคะค่ะใบนี้เป็นลายพาสลี่สีแดงนะคะแต่ละใบลายมันจะไม่ตรงกันนะขนาดกระเป๋าก็จะเท่ากันกับซิปรอบรุ่นใหม่ๆเอ้ยลายใหม่ๆนะคะขนาดจะเท่ากันลักษณะกระเป๋าก็จะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าด้านในกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่เป็นลายแต่มันจะเป็นสีตามตัวกระเป๋าค่ะสีแดงจัดนะคะแดงแป๊ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูใบถัดมาเป็นลายพาสลีเหมือนกันใบนี้เป็นสีชมพูนะคะชื่อว่า Hot Pink สีสวยลายสวยนะคะด้านในก็จะเป็นสีชมพูนะคะเช่นเดียวกับด้านนอกกระเป๋าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูว่าเขาผลิตใบนี้เนี่ยเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยใบนี้มันเป็นรุ่นเก่าน่าจะมีขายก่อนปี09หรือว่าต้นปี09ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสาวก็เพิ่งจะเจอลายพาสลีตอนปลายปี09ใบนี้ผลิตเมื่อเดือน7ปีที่แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมปี2553ปี2010นะคะให้ดูอีกหนึ่งใบจากเอาเลทเหมือนกันใบนี้เป็นลายดาวสีแดงนะคะชื่อว่าลาย Tiny Star สีแดงนะคะด้านในก็จะเป็นผ้าสีแดงลืมบอกใบอื่นๆตรงนี้จะเป็นช่องใส่เหรียญนะคะอันนี้เอาไว้ใส่ธนบัตรหรือว่าเอกสารพวกใบเสร็จรับเงินอะไรต่ออะไรได้ด้านนี้เอาไว้ใส่นามบัตรนะคะหรือว่าบัตรเครดิตจะได้6ใบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องอีกช่องนึงเดี๋ยวให้ดูสีแดงเปรียบเทียบกับลายพาสลีใบที่ให้ดูไปใบแรกนะคะสีแดงใกล้เคียงกันนะคะส่วนด้านในแป๊บหนึ่งด้านในกระเป๋ามันให้ดูไม่ถนัดค่ะด้านในกระเป๋าสีแดงใกล้เคียงกันค่ะน่าจะเป็นวัสดุเดียวกันนะเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวกลับมาที่ลายดาวต่อนะคะจะดูว่าผลิตเมื่อไหร่ใบนี้ใบนี้ที่สามีอยู่นี่ผลิตเมื่อเดือน10ปีที่แล้วเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะจำได้ไม่แน่นอนนะคะอาจจะมีผิดมันจะมีน่าจะมีลายดาวอีกหนึ่งใบนะคะที่เป็นรุ่นซิปอะค่ะแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นลายดาวด้วยถ้ารุ่นนั้นเนี่ยมันจะผลิตออกมาหลังจากใบนี้ถ้าเป็นลายดาวที่ผลิตออกมาหลังใบนี้แล้วด้านในที่เป็นลายดาวด้วยค่ะใบนั้นเนี่ยจะเป็นสีแดงเชอร์รี่นะคะส่วนใบนี้จะเป็นสีแดงคือบางคนอาจจะงงว่าทำไมบางใบมันจึงมีลายด้านในบางใบมันจึงไม่มีลายนะคะอันนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผลิตออกมาก่อนหรือผลิตออกมาหลังแต่ว่าอย่างบางรุ่นเช่นรุ่นนี้ผลิตออกมาก่อนแล้วก็แต่ว่ามีการผลิตซ้ำขึ้นมาอีกอะค่ะงงไหมอะคือบางทีมันขายดีแล้วเขาก็ผลิตออกมาใหม่อะค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะพูดแล้วเสียหรือเปล่า
คือบางซีซันหรือว่าบางคอลเลกชันเนี่ยมันออกมานานแล้วเช่นใบนี้สมมุตินะคะว่าใบนี้เนี่ยออกมาอาจจะต้นปี09หรือว่ากลางๆปี09แต่ทีนี้พอปี10ปีที่แล้วเนี่ยเขาผลิตลายดาวมาเหมือนกันแต่ว่ามันคนละสีอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นคนละคอลเลกชันกันแต่เนื่องจากใบเนี้ยมันเคยขายดีนักศึกษาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะผลิตใบนี้ออกมาใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่ามันขายดีนี่เองยิ่งอธิบายยิ่งงงขออภัยนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วนะคะว่าทำไมบางใบด้านในไม่มีลายคือถ้ารุ่นเดียวกันชื่อสีแบบเดียวกันลายเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะต้องเหมือนกันทุกใบอะค่ะไม่ว่าจะผลิตก่อนหรือผลิตหลังอย่างลายพาสลีย์เนี่ยถ้าเป็นสีเนี้ยฮอตพิงค์เนี่ยยังไงต่อให้ผลิตออกมาใหม่ยังไงด้านในก็จะไม่มีลายนะคะยกเว้นว่าเขาอาจจะผลิตลายพาสลีย์ออกมาใหม่เป็นคอลเลกชันใหม่ๆอันนั้นก็ต้องดูกันอีกค่ะยิ่งอธิบายยิ่งงงแต่นี้รับรองว่าของแท้แน่นอนเอาพูดเรื่องป้ายราคานิดนึงนะคะเรื่องป้ายราคาเนี่ยบางทีมีป้ายบางทีไม่มีป้ายถามว่าทำไมจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดแต่ว่าเอาสักหน่อยหนึ่งละกันคือบางทีเวลาส่งไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าส่งไปยังไงนะคะบางทีก็สามีการตัดป้ายออกหรือว่าอาจจะตัดออกตรงส่วนเนี้ยตัดส่วนนี้ออกแล้วก็เหลืออยู่แค่เนี้ยแล้วก็บางทีสินค้าปกติที่ไม่ใช่มาจากเอาเลทนะคะส่วนมากพนักงานเขาจะถามว่าต้องการห่อของขวัญไหมคือถ้าเราบอกว่าห่อของขวัญปุ๊บเนี่ยป้ายเนี้ยเขาจะตัดออกทิ้งไปเลยอะค่ะแล้วก็จัดแจงห่อกระดาษให้ซึ่งแบบนั้นคุณก็จะไม่ได้ป้ายมาแต่ว่าสังเกตไหมคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกแม่ค้าบางคนเขาก็ไม่ให้ป้ายนะคะด้วยเหตุผลอะไรนั้นก็แล้วแต่ค่ะอยากรู้ก็ทดลองถามกันดูนะคะส่วนของสาวก็บางทีก็มีป้ายบ้างไม่มีป้ายบ้างส่วนถ้าถามว่าของแท้ไหมการันตีว่าของแท้ทุกใบนะคะที่สาวขายเนี่ยเอาล่ะยิ่งพูดยิ่งงงยิ่งมึนเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ